เลือกได้เลยอะไรเอ่ยไม่มีครับไม่มี5บาทครับเราไม่ต้องแช่ยันเพย์ไม่ต้องแช่ก็ได้ครับเราทานพรุ่งนี้นะครับไม่เสียใช่ไหมไม่เสียครับลูกค้าถ้าเกิดเราอยากทานได้หลายวันเราก็ใส่ตู้เย็นก็ได้ครับโอเคโอเคครับผมจะเก็บไว้ได้ขุ่นร้อนได้ครับนะวันหนึ่งมากสุดกี่กิโลพี่ใช้แป้งกี่กิโลประมาณประมาณ30กว่าโลสามสิบกว่าโลโดยประมาณครับแบบที่บีบของแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับขายไปกี่ปีแล้วพี่มา10กว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วโอ้นาน10กว่าปีแล้วครับอย่างเพื่อนๆถ้าอยากมาเรียนสูตรนี่แพงไหมประมาณคร่าวๆก็คร่าวๆเราโทรมาคุยกันครับเราโทรมาคุยใช่ไหมติดต่อมาคุยครับมาโทรเมื่อกี้นะครับผมคือให้หาเตาให้เรียบร้อยเลยครับก็มีแบบมีเอาเตาด้วยหรือไม่เอาเตาหรือเอาอุปกรณ์ด้วยหรือไม่เอาได้หลายแบบมาคุยกันเป็นเคสๆไปว่าคือร้านเดียวกันนะมีวุ้นเลยร้านเดียวกันไอเดียดีๆสวยๆ5บาทกันฮะเป็นไงขายคล่องเพื่อนเศรษฐกิจยุคนี้ก็เหมาะกับแรงราคานี่ฮะ5บาทขายดีเพื่อนๆผมชอบเทรดเดอร์แสดงครับผมวันนี้เรามาบังเอิญมาที่ฮะมาเจออาชีพที่สนใจครับผมมารับสอนอาชีพนะมาดูว่าเป็นอะไรไปดูกันเลยไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยข้างในก็ลูกเกดอะครับลูกเกดก็คือเป็นลูกเกดเลยมีลูกเกดมีถั่วแดงชาไทยครับมีทั้งหมด20กว่าไส้ครับครับเอาเป็นเดี๋ยวผมลงให้ก่อนเลยเนาะจะได้เลือกง่ายนะครับแบบนี้โอเคโอเคเอาหมดแล้วไม่ต้องหนีบด้านล่างครับต้องหนีบต้องคีบอย่างนี้ครับถ้าคีบอย่างนั้นจะแตกครับครับเอาเดี๋ยวผมหยิบเองครับหยิบเองถ้าหยิบอย่างนั้นจะแตกหยิบอย่างนี้ครับครับจ้าเดี๋ยวนี้ใบเตยครับใบเตยนี่คือสังขยาใบเตยใช่ไหมครับสังขยาใบเตยครับอันนี้ขัดตาดครับขัดตาดไข่ขัดตาดครับนี่เกลือครับครับได้ไหมครับครับได้ครับครับได้ห้าบาทถูกมากทำน่ากินน่ารักดีอ๋อเนี่ยเบอร์เขาอยู่นี่ทานไม่หมดไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะครับเก็บไว้ทานได้ครับสำโอปันยากิมีเยอะเลยใส่เบอร์โทรเขานะคุณเก๋รับสองส่วนนะครับเดี๋ยวก่อนได้นะครับทีละ5ครับลูกค้ากินเล่นดูหนังดูนะฮะซีรีส์นั่งดูกินไปเรื่อยเพลินๆมี20ไส้ครับเพื่อนๆในสังขยาขายเรื่อยๆนะขายได้เรื่อยๆนะมองมันไม่มีแต่จ้ามาก็คือมาเลือกกันได้เลยอะไรเอ่ยพวกอันไม่มีไม่มีครับไม่มี5บาทครับพวกอันไม่มีครับมีข้าวโพดครับข้าวโพดอยู่ไหนข้าวโพดข้าวโพดอยู่นั้นข้าวโพดหมดข้าวโพดยังไม่ได้ขึ้นเลยครับผมเกลือครับอร่อยทุกไส้นะเลือกได้เลยจ้าครับลูกค้าเดี๋ยวสักครู่นะซื้อง่ายขายคล่องเพื่อนจ้าร้านเดียวกันครับใส่ได้ไหมครับขายตลอดต่อเนื่องนะนี่ก็มี3เตาละ2ชุดทำไมกินหมดแล้วไม่ต้องแช่ยันเพื่อนไม่ต้องแช่ก็ได้ครับเราทานพรุ่งนี้นะครับไม่เสียใช่ไหมไม่เสียครับลูกค้าถ้าเกิดเราอยากทานได้หลายวันเราก็ใส่ตู้เย็นก็ได้ครับโอเคโอเคครับผมจะเก็บไว้ได้ขุ่นร้อนได้ครับนะฮะคือบางครั้งลูกค้าเขาไม่มีตู้เย็นเห็นที่แน่ๆมันไม่ต้องแช่เย็นผมเลยอยากรู้ไงบางครั้งลูกค้าไม่มีตู้เย็นไงฮะเลยไม่ต้องใส่ส
นใจเพื่อนอยากมีอาชีพก็ลองมาดูนะวันนึงมากสุดกี่กิโลพี่ใช้แป้งกี่กิโลประมาณประมาณ30กว่าโลครับ30กว่าโลโดยประมาณครับครับแล้วแต่วันครับคำนวณเองนะว่าเท่าไหร่นะเขาไม่ถามรายละเอียดนะมีเสียมารยาทนะเพื่อนๆมีไส้ต่างๆก็บริการรับสอนสูตรด้วยใครอยากมีอาชีพก็ลองมาติดต่อได้ปีใหม่หลังปีใหม่นี้ปุ๊บเห็นว่างๆก็มาแวะมาโทรมาคุยกันฮะเบอร์โทรเมื่อกี้นะฮะที่ถ่ายไปมีที่บีบของแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะเนี่ยแป้งนิ่มครับเก็บไว้ทานพรุ่งนี้ก็ยังนิ่มเหมือนเดิมครับขายไปกี่ปีแล้วพี่โอ้มา10กว่าปีแล้วครับ10ปีแล้วโอ้นาน10กว่าปีแล้วครับเป็นอันมินิหน่อยนะนี่นะครับผมอย่างเพื่อนๆถ้าอยากมาเรียนสูตรนี่แพงไหมประมาณคร่าวๆก็คร่าวๆเราต้องโทรมาคุยกันครับต้องโทรมาคุยใช่ไหมติดต่อมาคุยครับมาโทรเมื่อกี้นะครับผมคือให้หาเตาให้เรียบร้อยเลยครับก็มีแบบมีเอาเตาด้วยหรือไม่เอาเตาหรือเอาอุปกรณ์ด้วยหรือไม่เอาได้หลายแบบมาคุยกันเป็นเคสๆไปว่าคืออยากได้แค่สูตรหรือว่าอยากได้เตาด้วยอยากได้อะไรใช่ครับผมลองโทรมาคุยกันเลยแบบน่าสนใจครับเพื่อนคือเป็นอะไรที่แบบซื้อง่ายขายคล่องไงราคาไม่แพงแล้วก็แบบว่าเหมาะกับเด็กๆชอบมากเลยเนี่ยหรือผู้ใหญ่ก็ได้นั่งกินนั่งดูทีวีนั่งเล่นนั่งอะไรเงี้ยข้อดีของพี่เขาบอกว่าคือไม่เสียนะไม่เก็บไว้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้ครับก็อยู่ในตู้เย็นจะอยู่ได้3ถึง4วันครับเนี่ยสนใจเราติดต่อเบอร์โทรเนี่ยครับชื่อคุณเก๋นะนะ0649453191เดี๋ยวสนใจลองติดต่อกันดูนะเนี่ยขายดีขายเรื่อยๆมี20ไส้นะเพื่อนครับรับของได้เลยนะครับลูกค้าจ๋าครับทำมาสองคนช่วยกันรับทานไม่หมดไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะลูกค้านะเก็บไปทานที่นี่ได้นะครับครับผมรับออกงานด้วยนะครับรับออกงานนะครับครับโรงงานโรงทานงานบุญงานบวชงานแต่งรับทุกงานครับทำนอกสถานที่ด้วยครับจ้าแล้วใส่จานก่อนนะลูกค้านะร้านเดียวกันนะร้านเดียวกันไอเดียดีดีสวยห้าบาทกันครับซื้อง่ายขายคล่องเพื่อนเศรษฐกิจยุคนี้ก็เหมาะกับแรงราคานี่ฮะ5บาทซื้อง่ายวุ้นก็โอปันยากิครับเพื่อนขายดีนี่นะเนี่ยชิ้นละ5บาท4ชิ้น20บาทก็โอเคนะเอาคิดเล่นเดี๋ยวดูครับจะนุ่มๆหอมนะมันน้ำไข่นะเพื่อน5บาทนุ่มน่ารักเลยกินเพลินๆสนใจก็ลองไปติดต่อกันดูฮะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาหรอกคือเห็นมันน่ารักดีก็เลยลองดูลองถ่ายดูลองเอามารีวิวดูน่าสนใจเป็นอาชีพได้อีกแบบนึงอ่ะเพราะราคาก็เหมาะกับช่วงนี้เศรษฐกิจซื้อง่ายขายคล่องอร่อยดูอาหารหลงโตเกียวผสมกันอ่ะกึ่งกั้มกึ่งกั้มกึ่งเนี่ยอร่อยอยู่นะบ๊ายบาย